กลับมารับชมไทยบันเทิงครับนักธรณีวิทยาค้นพบอภิมหาเทือกเขายุคดึกดำบรรพ์ทอดตัวยาวยิ่งกว่าหิมาลัย3เท่าครับทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียพบหลักฐานที่เป็นร่องรอยบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของอภิมหาเทือกเขา2แห่งบนโลกในยุคดึกดำบรรพ์เมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนเทือกเขาขนาดยักษ์นี้มีความสูงไม่น้อยไปกว่าเขาเอเวอเรสต์และทอดตัวยาวเกือบ 10,000 กิโลเมตรซึ่งถือว่ายาวกว่าเทือกเขาหิมาลัย 3-4 เท่าครับรายงานการค้นพบดังกล่าวตีพิมพ์ลงในวารสาร Earth and Planetary Science Letter ฉบับวันที่15กุมภาพันธ์2022โดยดร.จูสือยี่นักวิจัยหลังปริญญาเอกของ ANU เผยว่าอภิมหาเทือกเขายุคโบราณที่พังทลายไปแล้วนี้นับเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เร่งให้เกิดปรากฏการณ์สำคัญทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตถึง2ครั้งมีความเป็นไปได้ว่าอภิมหาเทือกเขาที่ก่อตัวขึ้นจากการชนและมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกได้พังทลายลงจากการกัดเซาะของลมและน้ำรวมทั้งแรงสะเทือนอื่นๆในธรรมชาติเป็นเวลานานทำให้แร่ธาตุอย่างเหล็กและฟอสฟอรัสปริมาณมหาศาลที่มีอยู่ในเทือกเขาขนาดยักษ์เหล่านี้ถูกพัดพาลงสู่มหาสมุทรและออกมาปะปนในอากาศช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับชั้นบรรยากาศโลกรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดวิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลทีมผู้วิจัยทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งและช่วงเวลาที่อภิมหาเทือกเขาเคยอยู่บนโลกได้ด้วยการสำรวจหาแหล่งแร่ธาตุที่มีอยู่เฉพาะในภาวะความดันสูงใต้ฐานเทือกเขาขนาดใหญ่เท่านั้นเช่นผลึกของเซอร์คอนอัญมณีกึ่งมีค่าชนิดหนึ่งที่มีธาตุหายากคือลูทิเชียมปะปนอยู่ด้วยผลการศึกษาพบว่ามีผลึกของเซอร์คอนจำนวนมากที่ชั้นตะกอนก้นมหาสมุทรในบางพื้นที่ซึ่งบ่งบอกถึงการมีอยู่ของอภิมหาเทือกเขา2แห่งใน2ช่วงธรณีกาลของโลกอภิมหาเทือกเขาแห่งแรกมีชื่อว่าทรานส์กอนวานันเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักธรณีวิทยาซึ่งตั้งสมมติฐานถึงการดำรงอยู่ของมันในอดีตมานานหลายสิบปีแล้วอภิมหาเทือกเขานี้เคยอยู่บนมหาทวีปกอนวาน่าเมื่อ 650-500 ล้านปีก่อนโดยมีความยาวราว 8,000 กิโลเมตรอภิมหาเทือกเขาที่ถูกค้นพบอีกแห่งหนึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าตั้งอยู่บนมหาทวีปนูน่าหรือมหาทวีปโคลัมเบียเมื่อ 1.0-1.5 พันล้านปีก่อนมีความยาวราว 8,000 กิโลเมตรเช่นเดียวกันการก่อตัวของอภิมหาเทือกเขานูน่าสอดคล้องกับช่วงเวลาที่โลกเริ่มเกิดสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์แบบยูคาริโอตซึ่งมีนิวเคลียสและส่วนประกอบอื่นๆอยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์โดยต่อมาสิ่งมีชีวิตจำพวกนี้ได้วิวัฒนาการไปเป็นพืชสัตว์และเห็ดราส่วนการก่อตัวของอภิมหาเทือกเขาทรานส์กอนวานันสอดคล้องกับช่วงเวลาที่เกิดการขยายตัวครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ๆหลายชนิดพันธุ์ในมหาสมุทรเมื่อช่วงยุคแคมเบรียนราว541ล้านปีก่อนนอกจากนี้ทีมผู้วิจัยยังพบร่องรอยของช่วงเวลาที่ไม่มีการก่อตัวของเทือกเขาขนาดยักษ์เลยเมื่อราว 1,700 ถึง750ล้านปีก่อนซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่นักบรรพชีววิทยาเรียกว่า 1,000 ล้านปีที่น่าเบื่อเนื่องจากวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรดูเหมือนจะหยุดชะงักลงการค้นพบนี้จึงชี้ถึงบทบาทสำคัญของอภิมหาเทือกเขาที่จะขาดไปเสียไม่ได้ในเส้นทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตยุคดึกดำบรรพ์อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับผืนโลกเตรียมย้อนเวลากลับไปเป็นมหาทวีปเหมือนแพนเจียในอีก200ล้านปีข้างหน้าในยุคดึกดำบรรพ์เมื่อกว่า 1.6 พันล้านปีที่แล้วถึงราว300ล้านปีก่อนแผ่นดินโลกเคยรวมตัวกันเป็นผืนเดียวกันหรือมหาทวีปมาแล้วหลายครั้งก่อนจะแตกแยกออกเป็นทวีปย่อยและกลับรวมเข้าด้วยกันอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งในอนาคตอีกอย่างน้อย200ล้านปีนับจากนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำนายว่าแผ่นดินโลกก็จะรวมตัวเข้าเป็นมหาทวีปเดียวกันอีกครั้งหนึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติจากสหรัฐสหราชอาณาจักรโปรตุเกสรายงานผลการศึกษาข้างต้นในงานประชุมประจำปีของสหภาพวิชาการด้านธรณีฟิสิกส์อเมริกันเมื่อช่วงปลายปี2020
โดยระบุว่าใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของสภาพทางธรณีวิทยาทั่วโลกซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในอนาคตอันห่างไกลระดับหลายร้อยล้านปีผลการศึกษาพบว่ามีแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้อยู่2แบบโดยแบบแรกคือแผ่นดินโลกเกือบทั้งหมดถูกผลักให้ขึ้นไปรวมกันอยู่รอบขั้วโลกเหนือเว้นแต่ทวีปแอนตาร์กติกาที่จะยังคงอยู่ในซีกโลกใต้ซึ่งสภาพการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ภายในเวลา200ล้านปีนับจากนี้ความเป็นไปได้อีกทางหนึ่งคือเกิดการรวมตัวเป็นมหาทวีปบริเวณโดยรอบเส้นศูนย์สูตรโดยมีผืนแผ่นดินเดียวครอบคลุมทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ซึ่งสภาพการเช่นนี้อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีก250ล้านปีข้างหน้าสิ่งที่น่าสนใจก็คือการเกิดมหาทวีปแบบแรกซึ่งทีมผู้วิจัยให้ชื่อว่าอามาเซียเพราะหากมหาทวีปในอนาคตนี้มีเทือกเขาสูงจำนวนมากแทนที่จะเป็นพื้นราบสภาพภูมิประเทศแบบใหม่จะส่งผลให้ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปเพราะความร้อนที่กระแสน้ำในมหาสมุทรนำพามาจะไม่สามารถเข้าถึงแผ่นดินใหญ่ได้จนพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกจะมีอุณหภูมิลดต่ำลงเหลือราว4องศาเซลเซียสสภาพการดังกล่าวอาจทำให้โลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งครั้งใหม่ที่ยาวนานเป็นพิเศษซึ่งอาจกินเวลาถึง150ล้านปีได้ในขณะที่การเกิดมหาทวีปแบบที่2หรือที่ทีมผู้วิจัยให้ชื่อว่าออริก้าจะไม่เป็นเช่นนั้นการทำนายความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคตครั้งนี้ได้นำเอาข้อมูลอื่นๆนอกจากสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยเช่นความสว่างจ้าของแสงอาทิตย์ที่จะต้องร้อนแรงกว่าในปัจจุบันและคาบการหมุนของโลกที่ช้าลงเรื่อยๆจนทำให้เวลาใน1วันเพิ่มขึ้นราว30นาทีในอีก200ล้านปีข้างหน้าความรู้ทางธรณีวิทยาที่มีมาก่อนหน้านี้ระบุว่ามหาทวีปที่เกิดขึ้นครั้งหลังสุดก่อนแผ่นดินจะแยกออกเป็นทวีปต่างๆเช่นในปัจจุบันได้แก่มหาทวีปแพนเจียซึ่งมีอยู่เมื่อราว300ล้านถึง200ล้านปีก่อนส่วนมหาทวีปที่เก่าแก่กว่านั้นคือโรดิเนียซึ่งมีอยู่เมื่อ700ล้านปีที่แล้วและมหาทวีปนูน่าซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อ 1.6 พันล้านปีก่อนและแยกออกจากกันในอีก200ล้านปีต่อมาย้อนไปเมื่อปี1642อาเบลทัสแมนนักเดินเรือชาวดัชมากประสบการณ์ออกเดินทางไปในซีกโลกใต้เพราะเชื่อมั่นเหลือเกินว่าต้องมีทวีปขนาดใหญ่ที่ยังไม่มีใครค้นพบในช่วงนั้นภูมิภาคแถบนี้ยังเป็นสิ่งลึกลับสำหรับชาวยุโรปแต่ก็เชื่อกันอย่างปักใจว่าต้องมีแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลอยู่และก็ได้ตั้งชื่อไว้ก่อนแล้วว่าเทอร่าออสเตรลิสทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ